ที่บุคคลธรรมดาเข้าใจผิดแล้วเจอภาษีย้อนหลังนะคะวันนี้หลายๆคนที่เป็นคนที่มีรายได้แล้วชอบเข้าใจผิดกรณีที่ว่าวันนี้ถ้าคุณนะคะถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วถือว่าจบอาจารย์อยากจะบอกคุณนะคะว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเพราะว่าการถูกหักภาษีนะที่จ่ายอะค่ะนิติบุคคลว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างเวลาที่เขาจ่ายเงินจ้างค่าจ้างอย่างเงี้ยเขามีหน้าที่หักภาษีนะที่จ่ายใช่ไหมแต่คนที่รับรายได้อะค่ะรายได้ที่เราได้รับตรงนั้นอะถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณรับรายได้ทั้งปีอะค่ะถึง 120,000 บาทหรือถ้าคุณมีคู่สมรสรับเงินได้ประเภทที่1รวมกันละ 220,000 บาทแบบนี้ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการให้กับทางกรมสรรพากรแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทที่1นะคะแค่เป็นคนโสดรับรายได้ 60,000 บาทมีคู่สมรส 120,000 อย่างเงี้ยค่ะเรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบแต่ในการยื่นแบบอาจจะไม่ต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรแล้วส่วนที่เราหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แบบนั้นนะคะถ้าสมมติพอเวลาเรายื่นแบบไปใช่มั้ยแล้วปรากฏว่าเราถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้มากกว่าเราขอคืนได้ไงแต่ถ้าสมมติว่าเราถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้น้อยกว่าสมมุติเวลาต้องเสียภาษีอาจจะต้องเสียภาษี 10,000 แต่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ 5,000 คุณก็ไปจ่ายเพิ่มอีก 5,000 นะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้คือเวลาที่คุณไม่รู้ใช่มั้ยคุณถูกหักภาษีนะที่จ่ายนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรแต่คุณไม่ไปยื่นแบบพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่นำข้อมูลคนนั้นมาประเมินภาษีอะค่ะมันก็ทำให้หลายๆคนค่ะต้องเสียภาษีหนักมากเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบ้างถูกวิธีบายโมดวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอดีๆนะคะสามารถไปติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ